ตอนนี้เราอยู่กันที่เกษตรแฟร์นะจ๊ะเขาบอกว่าจัดเป็นปีที่66แล้วแต่ฉันไม่เคยมาเลยจอวันเท่าไหร่จอวัน56หรอโลภเลยลาดีค่ะก็พวกเลยไม่มีผู้ชายเลยมีแต่กระเทยค่ะน่ารักของเราน่ารักจังเลยลาดทอดไม่น่ากินหรอเฮ้ยขยับโยเฮ้ยพี่ดั่งตอนแรกก็มาแล้วแต่ว่าไม่เจอใครไม่เจอใครพี่ดั่งเจอแล้วค่ะคนที่ร่างเหมือนกันสวัสดีค่ะเปิดคลิปอย่างนี้เลยนะคะคุณเดี๋ยวช่อง Lady Blossom นะคะวันนี้มากับไปเรื่อยค่ะไปเรื่อยคุณได้รับรางวัลมาดีใจกับเพื่อนมากตอนนี้เราอยู่กันที่เกษตรแฟร์นะจ๊ะเขาบอกว่าจัดเป็นปีที่66แล้วแต่ฉันไม่เคยมาเลยไม่ใช่ปีที่66อีดอกปี2566ก็เหี้ยนะไอ้ตาคนปั่นรถนะไหนไอ้ตาคนปั่นรถนะจอวันเท่าไหร่จอวัน56หรอ49 ขอบเลย เฮ้ยแต่ฉันชอบนะเออฉันชอบเหมือนกันมันเข้มข้นมันเข้มข้นแต่ว่าไม่หวานมันเป็นแบบฟิวโกโก้อะไรอยากกินแบบไหนอยากกินสไตล์ไหนอยากกินแบบง่ายๆเดินกินได้นี่มีร้านชนีละชนีแต่งตัวจึ้งใหญ่ละไปอยากกินอันนี้ดูดิข้าวโพดหรือครีมที่เขาบอกอร่อยมากมันไม่ได้แพงขนาดแบบเออมันถูกๆเนาะมันน่ารักขนาดนั้นน่ารักแม่บอกว่าคนส่วนใหญ่จะเป็นพวกแบบเด็กนักศึกษามาเปิดบูธกันเฉยๆทำไมตอนเด็กกูไม่มีบูธอะไรอย่างงี้กูต้องแต่งตัวให้โปที่สุดกูจะแต่งตัวให้โปให้ยี่ว่าเป็นยุคเราไงโอ้ทำไมแบบไม่มีติดปากกอนแฟร์บ้างวะอีดอกแต่งตัวให้โปให้สุดแล้วยืนเช็คอ่ะคนมอเกษตรตอนนี้เนาะแต่งทำไมกินกระเดินชอบสุดเวลามันตั้งใจทำอะไรมันน่ามองมันเซ็กซี่เขาเรียกมันเซ็กซี่ไหนบ้างแล้วถ้าฉันทำอ่ะเซ็กซี่ป่ะเซ็กซี่ว่ะไอ้ยี่สุดสุดสุดลัน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 ไหนบ้างวันยองมาละก็วิปครีมอ่ะไม่มันมีข้างใต้ไงใหญ่มากเลยอ่ะอันนี้เด็กเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดเดินครบอ่ะคือระยะทางรวมกันคือ 4.9 กิโลเมตรแต่เราไม่น่าจะเดินครบข้างหลังคือสุดทางหลักมากเลยอ่ะเห็นไหมสุดลูกหูลูกตาฝั่งนี้เป็นฝั่งนี้โล่งกว่ามึงแน่ใจปะเนี่ยแน่ใจปะเนี่ยแน่ใจว่าโล่งกว่าหรือเปล่าโล่งกว่ามันยาวกว่าถ่ายอะไรยาถ่ายอะไรอ่ะร้านโลโคกเลยลาดีค่ะก็ว่าครบเลยไม่มีผู้ชายเลยมีแต่กระเทยค่ะมึงไม่อีกกระเทยอีกกระเทยมึงไม่อีกกระเทยมาจ้าหรอมาถ่ายร้านนี้นะบอกเลยเรามาหนึ่งนี่ดูชื่อเมนูก่อนเป็นแบบไหนออยอนนาต่อใบลับๆมาใบลับๆหรือลับชายแท้อยากเป็นแบบไหนแจ้งหนูได้ลูกเล็บเซลลูกเล็บเซลลูกเล็บเซลล์หนึ่งค่ะลูกเล็บเซลล์หนึ่งทำเร็วหรือเปล่าทำเร็วหรือเปล่าทำไม่เร็วเราขายเวลา1ชั่วโมงตอน1วันโอ้ยขายมากๆเยอะคณะอะไรสังคมนักศึกษาคณะไหนหล่อสุดในเกษตรเศรษฐศาสตร์ปีที่1ไม่หรอวิศวะด้วยเศรษฐศาสตร์ตัวอย่างอยู่นี่คนเกษตรศาสตร์ทำไมไม่ให้ร้านนั้นบ้างอ่ะเขาหายเองได้อ่าร้านเมื่อกี้ร้านสาวอร่อยป่ะลูกเล็บเซลล์วันเท่าไหร่ลูกเล็บเซลล์วันที่2เขาขายทำกันเนาะคือว่าทาเก็ตกูนะจะเป็นเด็กเกษตรอ่ะเจอหลายคนหรอไม่ใช่แบบว่าคนทักไงปกติไปที่อื่นคือลงจุฬาอะไรเงี้ยมีคนทักแต่เกษตรก็คือรู้จักพี่เปิ้ลพี่บอสซามรันอยู่นี่ไงอันเนี้ยไม่น่าจะต้องรอละชื่อร้านว่าชุติมาเอ้ยคนละร้านไม่ใช่ลูกชิ้นพอเพียงจริงๆเขาจะขายมาละร้อยแต่คราวนี้เพราะว่าเป็นชื่อร้านพ่อเพียงก็เลยเหลือ10 บาทลดไปเลยเนาะอันนี้คือมีช่องสาวช่อง5โคคุณต่อยแล้วอุ๊ยน่ากินมากคุณแม่มาเท่าไหร่อ่ะปึ้งอีเป้ยไส้กรอกอีสานครับหนังกรอบสุดๆไปเลยอ่ะโกเกินมันทั้งเปรี้ยวทั้งมันทั้งมาเราเปลี่ยนโซนละมาเป็นฝั่งนักศึกแทนสาวช่วงปบปากแล้ว
คนนึงบอกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บอกเชฟพี่บอกซ้ำไม่ใช่ไม่ใช่มันไวมากอ่ะมันไวมากไม่ใช่ไปเลยไปเร็วๆร้อนร้อนเพื่อนยังไม่เห็นนะอ่ะเดี๋ยวข้างในมีโซนที่คุณเฟย์อยากไปฉันอยากไปปาลันโป้ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าเผื่อแบบว่ามีแบบหนุ่มน้อยตกน้ำไหมน้ำหนุ่มน้อยตกน้ำก็อาจจะเป็นไปได้นะน่ารักเหรอลาทอนน่ารักจังเลยลาทอนไม่น่ากินเหรอลาทอนน่ารักไม่มีพวกแบบหนุ่มน้อยตกน้ำไม่มีหยอกมันน้องมีนะจริงๆอ่ะไม่มีว่ะอีดอกไม่ใช่ร้านนักศึกษากิโลยังเหมือนจะครบแล้วนะจะครบแล้วเหมือนจะครบแล้ว4กิโลจริงหรออยากแบบทำอะไรยากๆอ่ะเหมือนแบบตกขวดอะไรอย่างเงี้ย15ไม่เอา18กลางไปเลยล็อกก่อนล็อกก่อนเขายังถือบัตรถือเบอร์ไม่เสร็จเลยเขายังกลางบัตรกลางเบอร์กันไม่เรียบร้อยเลยจับขึ้นมาเลยอ่ะเดี๋ยวโดนถูกไหม15ครับวางลงไปใส่ลงไปเบอร์15มีแล้วใส่มีแล้ววางวางลงไปใส่ลงไปหมายเลข16วางลงไปใส่ลงไปเลยครับมีกี่ตัววางให้ครบนะครับให้เบอร์13หมายเลข13เพลงไปมีดวงเช็คดวงไงเซอร์เราใหม่บัตรใหม่ไปต่อเลยไปนี่ดีกว่าปลาโป่งดีกว่าปลาปลาปลายากเกินนี่ไงนี่ไงโนอาดีสามลูกคนละลูกใช่สามลูก50แต่ร้อยหนึ่งได้7ลูกพี่เขาแถมให้พี่เห็นเพื่อนจะสวยใช่ไหมใครติดตามไปต่อไปไม่รู้ว่าจะส่งอะไรอ่ะเขาอยู่ในดวงกับลูกนึงฉันว่ามันน่าจะมีเทคนิคมีแบบแม่เหล็กดูดปะรูอดมันก็ใหญ่สุดเนี่ยกูอยากยิงอันเนี้ยกูอยากยิงอันเนี้ยอยากยิงอันไหนอยากยิงอันเนี้ยเดี๋ยวกูจ่ายเองมาลูกสาวกำนันเวอร์เฮ้ยขยับโยเฮ้ยเฮ้ยโดนเหล็กเหรอชมพูชมพูเหนื่อยมากเลยก็ใช้แรงเยอะขนาดนี้อย่างนี้อย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้เรียกว่าออกกำลังกายไหมโอ้ยฉันเหนื่อยเหลือเกินกล้ามจะขึ้นถ้าเกิดไปจัดอากาศอย่างเงี้ยที่แบบไต้หวันอย่างเงี้ยเนาะมันคงชิลมากเลยเนาะหรือไม่งั้นก็ที่มันมีช่วงหนาวๆอ่ะโอ้ใช่ช่วงหนาวๆต้นปีอะไรอย่างเงี้ยเราจะกินที่ร้านน้องลีดน้องลีน้องทีจังที่เดิมตอนแรกก็มาก็แกว่าไม่เจอใครดูจากใครเพราะว่าคนกล้าไม่รู้จักมีเป็นร้านแล้วที่เดิมเจอแล้วค่ะคนที่ร้านเหมือนกันให้กลับมาแวะอีกอ่ะซาวซีซาวพี่เขาหน่อยซีถ่ายรูปกันไหมถ่ายรูปไหมถ่ายรูปกันปะรับเดียวนะครับพี่มงก็เลยเช็คดวงก่อนเพราะว่านางอ่ะเจอรักแท้แล้วจริงหรอให้เพื่อนไปหมอดูเช็คให้อยู่ว่าคนนี้ได้ไหมลาลาตอนแน่เลยแต่ละตอนใช่ละคนละคนละไม่ต้องทำลายแล้วไม่ทำลายไม่ไหวไปเข้าไปให้หมดเลยก็ส่งก็ถ่ายรูปขึ้นหน้าบอกแต่เราเก็บไว้เราเก็บไว้ทูเคไว้น่ารักเก็บไว้เป็นที่ระลึกเป็นความบังเอิญนะบังเอิญเอ็นจอยสุดๆเลยค่ะแกจะเป็นบอกว่ามาเดินซื้อของแต่ความจริงคือเจอเนื้อคู่ขอบคุณค่ะบ๊ายบายตอนนี้ก็เสร็จทุกอย่างแล้วเดี๋ยวเราจะเคลื่อนคนไปไงไปแนวตั้งตั้งหมดค่ะเป็นร้านน้องสาวนี่เองสภาพตอนเดินเสร็จก็คือผมหน้าคือยมไม่ไหวหน้ามาเปียกเหรออ่ะปะสรุปนะคะทุกคนก็คือว่าเกษตรแฟร์ปี2566ก็คือว่าฉันน่ะเพิ่งเคยมาครั้งแรกครั้งแรกหนูอ่ะก็ครั้งแรกที่รู้สึกว่าแบบมันเป็นงานของน้องๆนิสิตกูเรียกนิสิตไม่ได้เขาบอกว่านิสิตมีให้เรียกที่เดียวจุฬาป่ะเป็นนิสิตที่เดียวช่างมันเถอะอีดอกก็เถียงเรื่องนี้แล้วพอใครอยากมาก็มาอุดหนุนใครอยากมาอุดหนุนจัดถึงวันที่11ไม่รู้ว่าตอนลงคลิปอ่ะมันจะหมดแล้วหรือยังทุกคนเมื่อกี้คือนั่งรถมาใช่ป่ะสรุปว่าฝั่งเนี้ยฝั่งรถฝั่งเนี้ยมันเยอะมากอย่างมันจะ
ป็นแบบเสื้อผงเสื้อผ้ากิจกรรมเนาะตอนนี้อยู่ร้านแนวตั้งหมูกระทะนะคะแล้วถ้าเกิดใครอยากมาก็มาได้เนาะงานจัดถึงวันที่11นะคะภายในงานแล้วแต่โซนเลยแต่เรายังไม่ได้เดินโซนนี้เรายังเลยพูดไม่ได้ว่าแบบโซนนี้เป็นยังไงถ้าเกิดใครอยากมาก็ลองมาได้นะคะที่มหาวิทยาลัยแล้วก็น้องๆน่ารักทุกคนเลยไปถึงแบบว่าให้เขารู้สึกเจอเด็กๆเนี่ยให้มาให้มามันเป็นพลังบวกนะเมื่อก่อนเราแบบเรากลับเป็นเด็กๆอีกครั้งแต่ก็อย่าใจร้อนเพราะว่าเดมี่อาจจะทำช้าเขาไม่ได้เลยวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับทางช่องยินดีกับทางเดิมได้ค่ะเดี๋ยวปิดไปด้วยหมูกระทะแนวตั้งมาปิดได้เหมือนกันของข้ามหาเลยเจอเลย